ก่อนสั่งเก้าให้ก่อนเก้าให้ดูก่อนได้ไหมเก้าก่อนถึงเก้าเลยมามาถึงเก้าเลยได้นะโอ้ยยังตื่นเต้นอยู่พี่ยังแบบว่ายังไม่ชินกับว่าทำหนังแต่ก็ดีครับดีคือเหมือนตอนถึงความฮอตก็คือเราเป็นในช่วงลำไยถูกไหมใช่แต่ว่าพอช่วงหลังเริ่มมีงานแยกกับลำไยแล้วอะไรเงี้ยนะครับใช่ครับก็ปีกออกมานิดนึงครับแต่ก็ยังอยู่ในเวเดิมเหมือนเดิมครับก็เวลาเปลี่ยนมานี่คือเราเป็นศิลปินเองใช่ครับมีซิงเกิลมีซิงเกิลหนึ่งครับปล่อยซิงเกิลออกมาล่าสุดแล้วใช่เป็นยังไงบ้างครับปล่อยซิงเกิลออกมาถ้าเราสนใจเนี่ยน่าจะทั้งเพลงฮะขายอย่างเดียวครับจังหวะนี้เพลงเก้าอย่างเดียวเลยเหรอครับนิดนึงครับนิดนึงมีองค์ประกอบเล็กๆน้อยๆครับใช่ใช่อย่างจากแดนเซอร์มาเปลี่ยนประกอบต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไงบ้างก็ทำการบ้านหนักอยู่ครับซ้อมร้องเนี่ยครับซ้อมร้องเพลงแล้วก็ปรับบุคลิกภาพของตัวเองเพราะเป็นแดนเซอร์แบบว่าเราขี้มึนหน่อยๆครับพอแบบมาเป็นศิลปินเราก็จะนิ่งๆขึ้นครับประมาณนี้ครับแต่จุดขายของเราก็ยังมีอยู่ใช่ไหมคะในเรื่องของการโชว์ของลีลาการแดนอะไรอย่างเงี้ยครับมีครับมีแน่นอนครับจริงๆการเป็นนักร้องเราได้คุยกับอาจารย์แล้วว่าเราอยากเป็นแบบไหนว่าอาจารย์ให้แนวทางแบบก็จริงๆก็อยากเป็นอยู่แล้วครับด้วยส่วนหนึ่งครับแล้วคราวนี้แบบว่าพอคัดตัวเข้ามาได้แล้วคราวนี้เหมือนอาจารย์เห็นบุคลิกภาพเห็นว่าแบบว่าหน่วยก้านอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็แกเลยบอกว่ามาเป็นศิลปินไม้แบบว่าลองเพลงดูแล้วแกให้ซิงเกิลหนึ่งรู้สึกไงบ้างนะท่าเจ้าเราเวลาอยู่บนเวทีมันกลายเป็นไฟล่องตลอดเลยทุกการเลยก็แปลกๆนะพี่ปกติไม่ค่อยอันข้างหน้าเท่าไหร่แต่ตอนนี้ต้องแบบว่าต้องเดาแบบว่าเป็นจุดขายของเราเหมือนเจ้าภาพเขาเรียกร้องว่าถ้ามางานไหนแล้วต้องมีซิกเนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ฮะต้องแบบแรงนิดนึงฮะแรงนิดนึงแต่ก่อนมันเป็นคู่ไงมันเต้นคู่กันแต่ตอนนี้ต้องเต้นคู่มันต้องแรงกว่าเดิมหรือว่าใช่ครับ100ต้องเป็น500หรือไงน่าจะ 1,000 ได้ฮะต้องเอวเคลื่อนกันเลยแบบข้างหน้าเอวเคลื่อนกันเลยทีเดียวแสดงว่าคนข้างหลังก็สามารถเห็นเลยเห็นท่าเราเลยครับจริงๆมันเป็นท่าที่ว่ามันมีผลต่อเอวเรามันมีผลต่อสะโพกหรือว่าเพียงนะก็มีครับจริงๆมีอยู่แล้วก็แต่ก็บอมเยอะๆครับบอมร่างกายก่อนขึ้นโชว์อะไรประมาณนี้ครับจะถามเท้าแดงมาจากไหนนะครับอะไรนะครับอะไรมาจากทานข้าวเลยครับปกติพี่ทานข้าวครับอะไรแบบใช่ครับกลับบ้านก็หมดเลยฮะหมดสภาพนอนเลยฮะเพลงนอนมันเกี่ยวกับอะไรครับที่จะเกี่ยวกับเป็นเกี่ยวกับว่าเป็นจีบผู้สาวจีบผู้หญิงแบบว่าวัยน่ารักใช่ครับก็เข้ากับตัวเรานั่นแหละใช่เข้ากับสไตล์เราอันนี้ก็ปล่อยซิงเกิลมาใช่ไหมครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของถ่ายทำ MV ตอนนี้อัดแล้วครับอัดเรียบร้อยแล้วครับแล้วได้รับแทนมาเป็นวันนี้ยังอีกปีไหมคะต้องรอติดตามครับต้องรอติดตามที่มันมีความกังวลไหมกับซิงเกิลแรกที่จะออกมามีความกังวลไหมเหรอครับก็นิดหนึ่งครับนิดหนึ่งแต่ก็เราก็ทำให้เต็มที่มากกว่าครับก็ใช้ข้อกังวลไปเสร็จแล้วใช่ครับอันนี้คือเป็นเพลงเร็วเป็นเพลงช้าเพลงเร็วครับเพลงเร็วเพลงเต้นเลยฮะเต้นยับเลยฮะอย่างเพราะอะไรคนคาดหวังในตัวเราลองกดดันกดดันไหมก็มีบ้างครับมีบ้างแต่ก็แบบพยายามแบบว่าเรานั่นแหละอุ้ยขอโทษจ้าก็ทำเต็มที่นั่นแหละครับพี่ใช่ครับแต่เมื่อก่อนเป็นนักร้องตอนไอ้แต่เมื่อก่อนเป็นแดนเซอร์ตอนนี้มันเป็นนักร้องแล้วการใช้ชีวิตส่วนตัวมันลำบากมากไหมก็เหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ข้อแบบว่าแค่ซ้อมหนักขึ้นกว่าเดิมครับใช่ซ้อมหนักขึ้นแล้วก็มีวินัยในตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมอันนี้ถ้างานเพลงออกมาแล้วงานร้องเพลงถูกจ้างเยอะป่ะที่ต้องไปเต้นให้ลำใหญ่ก็ว่าต้องไปเต้นให้ลำใหญ่แล้วหรอก็ร้องเพลงอย่างเดียวร้องเพลงครับดังแล้วแยกวงอย่างเดียวรอเล่นนะรอเล่นนะแม่รอเล่นนะรอเล่นนะแม่ไปเหมือนเดิมไปเหมือนเดิมครับก็เดี๋ยวทางค่ายจัดแจงคิวให้ครับความของเรามันอาจจะมีคนอยากที่จะเข้าขาเราเยอะขึ้นเรามีวิธีแบบจัดการหรือว่ายังไงบ้างในการที่คนเข้ามาขาเราอยากทำความรู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติไม่ได้จัดการเลยแล้วพี่ก็ทักทายปกติใช่ครับรับมือได้รับมือได้ครับรับมือได้ครับสนุกสนานในห้างของเรา
ว่าแดนซ์พาร์ทไม่ถูกกับลำไยได้ในคนจริงคนเล่นเล่าจุดได้ดีอันนี้ใช่จริงใช่ไหมคะครับผมก็เพื่อนผมเพิ่งได้รถมาดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยคอนเทนต์เรชั่นนะครับตอนนี้ก็ BMX อยู่ครับพี่ BMX ผ่านไปตลาดอยู่ที่ช่วงนี้ก็ยังไม่รีบครับยังไม่รีบครับก็เรื่อยๆครับเก็บตังค์ไว้ก่อนดีกว่าใช่ไม่ซื้อยังครับยังดีกว่าต้องอยากจะแบบให้รางวัลอะไรตัวเองยังไงไหมจริงๆอยากมีบ้านให้แม่ครับอยากมีบ้านให้คุณแม่ครับใช่อยู่ต่างจังหวัดตอนนี้มาครึ่งทางยังหรือว่าได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วตอนนี้ก็ได้จะก่อนประตูได้แล้วฮะแล้วก็เสาเหล็กก็คือไม่ห่างก็เกือบแล้วครับเกือบครับครึ่งทางแต่ว่าถ้าหวังไว้ปีนี้แน่นอนได้เห็นครับคิดว่าน่าจะถึงนะครับเพราะกันไม่มีอะไรอุบัติเหตุรถก็ไปกี่หลักฐานประมาณอะไรนะฮะลูกน้องกี่หลักนะตาเลยแม่วางงบไว้เท่าไหร่วางงบไว้เท่าไหร่แปดหลักเก้าหลักอะไรเงี้ยก็สักสามเอ้าหมายถึงอะไรนะฮะขอโทษทีดีต้องมาสามประมาณ3-4 ล้านนี่แหละครับใช่แต่จังหวัดไม่แพงครับอ่ะเป็นเงินสดก็อยากเลยพี่ผมก็อยากเป็นหนี้เหมือนกันจริงๆดีก็อยากเลือกสดสุดท้ายแล้วให้เราฝากซิงเกิลใหม่จะได้ฟังเมื่อไหร่อะไรยังไงแล้วฝากความเป็นนักร้องก็ฝากด้วยนะครับผมPP ไอคอนสตาร์หายทองคำนะครับก็ฝากซิงเกิลเดี่ยวนะครับเป็นเดี่ยวในชีวิตเลยดีกว่าเดี่ยวครั้งแรกเลยก็เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้แน่นอนครับชื่อเพลงอะไรครับสาวซ้ำน้อยฮะสาวซ้ำน้อยแบบว่าสาวซ้ำน้อยสาวสมรองสาวสมรองก๊อกแดงนะคะก๊อกแดงและคุณแดงลงก๊อกแดงนะคะ